วิธีพับเหรียญโปรยทานดอกพวงชมพูเราจะใช้ริบบิ้น2สีตัดที่ความยาว30เซนติเมตร8เส้นจับมาเป็นคู่โดยให้สีอ่อนวางอยู่ด้านบนพับริบบิ้นด้านหนึ่งลงมา10เซนติเมตรแล้วทำเป็นฐานสีโดยให้ปลายริบบิ้นด้านสั้นอยู่ข้างบนใส่เหรียญพับริบบิ้นทั้ง4ด้านลงมาทับเหรียญกลับด้านสอดเก็บปลายริบบิ้นด้านสั้นทั้ง4เส้นโดยเราจะสอดไปตามแนวนะคะดึงเส้นให้กระชับเสร็จแล้วกลับด้านอีกหนึ่งรอบจับริบบิ้นคู่ด้านบนโค้งลงมาสอดเข้าตรงช่องด้านขวาริบบิ้นก็จะมาโผล่ตรงกลางอีกครั้งนะคะจับริบบิ้นเส้นด้านบนโค้งลงมาเข้าหาตัวแล้วสอดลงตรงช่องด้านขวาริบบิ้นก็จะมาโผล่ตรงกลางทำให้ครบทั้ง4เส้นเลยค่ะต่อไปเราจะแยกริบบิ้นนะคะจับริบบิ้นเฉพาะเส้นสีชมพูสอดริบบิ้นลงตรงช่องด้านขวาดึงให้กระชับริบบิ้นสีชมพูเส้นต่อไปจับสอดลงตรงช่องด้านขวาดึงให้กระชับเราจะทำแบบนี้ไปจนครบทั้ง4เส้นเลยนะคะเริ่มลายใหม่เส้นสีเหลืองพับริบบิ้นเข้าด้านในโค้งริบบิ้นไปตามแนวสามเหลี่ยมสีชมพูด้านในนะคะจับริบบิ้นยกแล้วสอดลงตรงช่องด้านข้างอีกครั้งนะคะพับริบบิ้นเข้าด้านในโค้งริบบิ้นไปตามแนวสามเหลี่ยมสีชมพูด้านในยกปลายริบบิ้นขึ้นแล้วสอดลงตรงช่องด้านล่างนะคะถ้าริบบิ้นโผล่ออกมาเราก็จะจับยัดเข้าตรงกลางระหว่างกลีบด้านล่างนะคะทำเหมือนเดิมไปจนครบทั้ง4เส้นบีบรอยพับด้านในให้เป็นรอยป้องกันริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะเสร็จแล้วตัดปลายทั้ง4ด้านด้วยกรรไกรซิกแซกเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะ